ลำดับถัดไปนะฮะผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณธนาธรนะฮะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับมาพูดถึงประเด็นอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับจากน้ำประปาถึงภาษีการเมืองท้องถิ่นกับคุณภาพชีวิตประชาชนนะฮะลองดูครับว่าคุณธนาธรนะครับจะนำเสนออะไรนะฮะซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเชื่อมโยงกับการอภิวัตการเมืองไทยซึ่งผ่านมาแล้วถึง89ปีเชิญคุณธนาธรฮะสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางผู้บริหารของทางสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่เชิญผมมาเป็นหนึ่งในผู้พูดอันเนื่องมาจากโอกาสครบรอบ89ปีของการอภิวัตสยามวันนี้จริงๆผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับเพราะว่าผมได้ขึ้นเวทีเดียวกันกับอาจารย์ผู้สอนผม2ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์แลและท่านที่2ก็คืออาจารย์ผาสุกนะครับซึ่งทั้ง2ท่านเป็นคนที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาทางความคิดของผมนะครับอาจารย์แลเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผมและอาจารย์ผาสุกเป็นประธานวิทยานิพนธ์ของผมในเมื่อครั้งที่ผมศึกษาในสมัยปริญญาโทนะครับดังนั้นวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้กลับมาพบกับอาจารย์ทั้ง2ท่านอีกในโอกาสครบรอบ89ปีของการอภิวัตสยามทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเล็กๆครับเรื่องที่ผมจะพูดผมอยากจะพูดเรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเรื่องน้ำประปาของเทศบาลเพื่อจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำประปาในประเทศไทยได้จะต้องจัดการอย่างไรกับโครงสร้างซึ่งแน่นอนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยขอสไลด์ขึ้นด้วยครับทุกท่านครับก่อนอื่นผมอยากจะเล่าว่าทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ผมถูกตัดสิทธิ์การเมืองระดับชาติ10ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปผมได้ก่อตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นซึ่งคณะก้าวหน้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นครับเพราะเราเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่น้อยไปกว่าการเมืองระดับชาติเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการเมืองท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงถนนหนทางอาจจะนึกถึงไฟฟ้าอาจจะนึกถึงน้ำประปาซึ่งคุณภาพของการเมืองท้องถิ่นจะสะท้อนมาถึงคุณภาพของชีวิตประชาชนเวลาเราพูดถึงสวัสดิการสังคมในระดับชาติเราจะนึกถึงตามแผนภาพนี้เราจะนึกถึงสวัสดิการของเด็กยากจนเรานึกถึงสวัสดิการเรียนฟรีนะครับเราอาจจะนึกถึงเบี้ยยังชีพของคนพิการนะครับเราอาจจะนึกถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่มันมีสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริการของภาครัฐอีกหลายส่วนที่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่นทุกท่านครับการทำงานในระดับท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าทำให้เราเห็นถึงปัญหายืนยันถึงปัญหาและความจำเป็นในการยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูถึงเทศบาลหนึ่งที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับเราเลือกตัวแทนของคณะก้าวหน้าให้เข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีให้เข้าไปบริหารเทศบาลที่นี่ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลอาจสามารถเทศบาลนี้ไม่ใช่เทศบาลใหญ่ครับมีประชากรประมาณ 4,000 คนเนื้อที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรนะครับน้ำประปาของเทศบาลนี้ได้รับการถ่ายโอนมาจากการประปาส่วนภูมิภาคเทศบาลนี้บริหารโรงผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชน 4,000 คนในเทศบาลด้วยตัวเองนะครับพูดถึงน้ำประปาเพื่อให้ทุกท่านตามผมทันในการพูดคุย10นาทีหลังจากนี้ผมอยากจะเล่าถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาสั้นๆอย่างแรกกระบวนการผลิตน้ำประปามีการดึงนะครับสูบน้ำดิบขึ้นมาจากแม่น้ำชีหลังจากสูบแม่น้ำดิบขึ้นมาที่จากแม่น้ำชีแล้วนะครับเข้ากระบวนการนะครับตกตะกอนนะครับโดยปล่อยสารส้มใส่สารส้มผสมลงไปหลังจากนั้นเอามาเก็บไว้ในถังน้ำใสซึ่งมีการใส่คลอรีนแล้วก็สูบน้ำขึ้นถังหอสูงเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงส่งน้ำไปสู่ครัวเรือนของประชาชนนี่คือกระบวนการผลิตน้ำประปาคร่าวๆผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องน้ำประปาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ห่างไกลปัญหาน้ำประปายังเป็นปัญหาใหญ่
แล้วปัญหานี้สำหรับผมเนี่ยมันเป็นปัญหาของศตวรรษที่20ฮะมันไม่ใช่ปัญหาของศตวรรษที่21แน่ๆอ่ะคือผมถามว่าเราไม่มีทรัพยากรเราไม่มีความรู้เราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดการปัญหานี้เหรอผมคิดว่าไม่ใช่แต่ทำไมหลายที่ยังมีปัญหานี้น้ำประปาไม่เพียงพอใช้น้ำประปาขุ่นไม่สามารถเอามาทำความสะอาดร่างกายไม่สามารถเอามาซักเสื้อผ้าได้อย่าลืมนะครับน้ำเป็นเครื่องสิ่งอุปโภคที่สำคัญในชีวิตประจำวันมากน้ำประปาสะอาดหรือไม่สะอาดส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนแน่ๆนะครับผมอยากให้ดูสภาพปัจจุบันนะครับของโรงผลิตน้ำประปาที่เทศบาลแห่งนี้ซึ่งจากที่ได้เดินลงไปทำงานการเมืองท้องถิ่นและเห็นโรงผลิตน้ำประปามาหลายที่เนี่ยผมยืนยันว่าลักษณะของโรงผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับที่นี่ทั่วประเทศที่นี่ครับห้องเก็บสารเคมีห้องเก็บคลอรีนห้องเก็บสารส้มปกติสารเคมีพวกนี้ต้องเก็บโดยที่ไม่ให้มันเอ็กซ์โพสกับออกซิเจนคือมันต้องเก็บในระบบที่มันไม่ทำให้สูญเสียคุณสมบัติของตัวมันที่จะผสมกับน้ำแล้วทำให้น้ำมีคุณภาพดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเก็บสารที่จะต้องนำไปปรุงน้ำผสมน้ำเนี่ยเก็บโดยไม่มีมาตรฐานทำให้เมื่อเอาไปปรุงกับน้ำแล้วน้ำไม่ได้มาตรฐานตัวอย่างต่อไปครับโครงสร้างของโรงผลิตน้ำประปาก็ผุพังไม่มีการบำรุงรักษาตัวอย่างต่อไปครับห้องเครื่องจักรห้องที่ใช้นะครับในการวางเครื่องสูบน้ำนะครับก็ถูกปล่อยปะละเลยไม่มีการบำรุงรักษาอย่างดีพอทุกท่านครับภาพที่ให้เห็นเป็นภาพจริงและผมเชื่อว่านี่คือสภาพของโรงผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่ที่อยู่ในเทศบาลหรืออยู่ในอบต.ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการการประปาส่วนภูมิภาคมาแล้วผมให้ดูภาพนี้ครับนายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้าได้รับตำแหน่งกันประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาทยอยรับกันแต่ละที่ต่างกันหลังจากรับตำแหน่งเราเห็นว่าเรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นจะต้องพัฒนาน้ำประปาให้สะอาดมีเพียงพอใช้ตลอดปีและในระยะกลางต้องทำให้ดื่มได้เหมือนในต่างประเทศนี่คือเป้าหมายของพวกเราสิ่งที่เราทำครับรูปด้านซ้ายมือที่ท่านเห็นนะครับคือรูปของถังน้ำใสไม่มีการล้างตะกอนในถังน้ำใสตั้งแต่ถ่ายโอนมาจากการประปาส่วนภูมิภาค20ปีมาแล้วตอนที่เราเริ่มก็ไปทำความสะอาดเนี่ยโคลนหรือตะกอนเนี่ยสูงเท่าเข่าเลยนะครับสูงเท่าเข่าในถังน้ำใสเลยนะครับอีกอันนึงก็คือตะกอนในบ่อตกตะกอนก็ไม่มีการเดรนออกหรือระบายออกนะครับเราเริ่มเข้าไปทำสิ่งเหล่านั้นลำดับต่อไปครับขอสไลด์ด้วยครับลำดับต่อไปนะครับรูปด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นรูปสารส้มนะครับเวลาตกตะกอนสารส้มเนี่ยก็ไม่มีการผสมอย่างเป็นสัดส่วนนะครับผูกถุงไว้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการควบคุมการผสมสารเคมีที่ใช้ในการปรุงน้ำเพื่อให้มีปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการปรุงน้ำอย่างเหมาะสมสิ่งที่เราทำต่อไปครับเราซื้อเครื่องตรวจลงทุนกับเครื่องเทสทุกท่านเชื่อไหมครับโรงผลิตน้ำประปาที่เป็นของอปท.ส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีเครื่องตรวจสอบคุณภาพนะครับทำตามยถากรรมนะครับเราไม่รู้ว่าน้ำมีความกระด้างเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าคุณภาพความขุ่นของน้ำได้ตามมาตรฐานหรือไม่เราไม่รู้ว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของมันเท่าไหร่ไม่มีเครื่องมือตรวจแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกๆก็คือซื้อเครื่องมือตรวจเพื่อยืนยันกับประชาชนให้ได้ว่าน้ำที่ผลิตจากโรงน้ำประปานี้ได้คุณภาพเพื่อที่จะยืนยันสูตรการผสมสารเคมีในการปรุงน้ำให้ได้ว่าจะต้องใช้สารส้มเท่านี้ถ้าความขุ่นเป็นเท่านี้จะต้องใช้คลอรีนเท่านี้ต้องยืนยันให้ได้จึงต้องมีเครื่องมือตรวจนะครับทุกท่านครับหลังจากที่เราเริ่มทำงานมาได้เดือนหนึ่งเรามีการตรวจหน้างาน4ครั้ง5ครั้งนะครับนี่เป็นมาตรฐานความขุ่นผมยกตัวอย่างให้ดูแค่ค่าเดียวความขุ่นครั้งแรกที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยนะครับน้ำประปาในเทศบาลนี้มีความขุ่นเขานับค่าความขุ่นเป็น NTU 7 NTU กว่าแต่มาตรฐานน้ำประปาที่สะอาดมาตรฐานต้องอยู่ที่5 NTU
หลังจากที่เราปรับปรุงไปล้างบ่อตกตะกอนล้างบ่อถังน้ำใสปรับปรุงวิธีการใส่สารปรุงน้ำเข้าไปเราทำให้ความขุ่นของน้ำอยู่ในค่ามาตรฐานได้ยังไม่พอครับเราอยากจะทำมากกว่านี้อีกนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเอากริดน้ำเราเอาท่อส่งน้ำมาพล็อตเป็นกริดใน Google Earth นะครับเพื่อที่จะลองดูว่ากริดน้ำมันเป็นยังไงกริดน้ำมันสำคัญยังไงครับที่บ้านของท่านต้องติดเครื่องสูบน้ำประปาหรือเปล่าต้องติดเครื่องสูบน้ำไหมที่ต้องติดเครื่องสูบน้ำเพราะอะไรโดยเฉพาะยิ่งชั้น2เพราะอะไรเพราะน้ำประปาแรงดันมันส่งไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วของท่อน้ำทำให้น้ำประปามันไปถึงบ้านเรือนที่อยู่ปลายทางไม่ถึงเราติดกริดเราทำกริดแบบนี้แล้วเราวัดความดันที่ปลายทางของแต่ละเส้นของกริดเพื่อดูว่าความดันของแต่ละที่มันเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ยืนยันว่าน้ำที่ส่งออกจากเทศบาลโรงประปาของเทศบาลเนี่ยมีแรงดันเพียงพอที่จะส่งให้ถึงประชาชนนะครับเราอยากทำอะไรต่อไปอีกเราอยากจะเปลี่ยนมิเตอร์ครับมิเตอร์ปัจจุบันคือมิเตอร์ที่ต้องใช้คนจดนะครับว่าแต่ครัวเรือนเนี่ยใช้น้ำไปกี่หน่วยแล้วก็เอาหน่วยไปคำนวณเป็นเงินแล้วก็ไปทำเป็นบินส่งไปที่ครัวเรือนแต่ถ้าติดสมาร์ทมิเตอร์ที่เป็นแบบ AOT ได้เมื่อไหร่ข้อมูลการใช้น้ำจะถูกส่งไปที่ฝ่ายการคลังทันทีเมื่อฝ่ายการคลังได้รับไม่ต้องเขียนบินไม่ต้องนั่งทำบินครับออโต้เจเนเรตเป็นบินแล้วให้ประชาชนเลือกได้ว่าจะจ่ายค่าน้ำในรูปแบบไหนถ้ายังคุ้นเคยกับระบบแบบเดิมก็เดินมาจ่ายที่เทศบาลด้วยเงินสดได้แต่ถ้าต้องการจะจ่ายด้วยการโอนบัญชีก็สามารถทำได้นะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยากทำพวกเราอยากจะติดเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์วัดความขุ่นวัดค่ากดด่างนะครับวัดค่าการนำไฟฟ้าเพื่อพิสูจน์โลหะหนักว่าน้ำของเราไม่มีโลหะหนักถ้าเราติดเซ็นเซอร์ที่เป็น IoT อย่างนี้ได้ซึ่งเทคโนโลยีทำได้อยู่แล้วปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถดึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้กลับเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อรับประกันได้ว่าน้ำที่ผลิตจากเทศบาลของเราดื่มได้จริงๆดังนั้นที่ผมนำเสนอมามีส่วนที่ทำไปแล้วที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับคือการดูดตะกอนออกคือการเปลี่ยนวิธีผสมสารปรุงน้ำนะครับแล้วก็ต้องส่วนที่ใช้เงินก็คือการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์การติดตั้งเพรสเชอร์เกจที่เป็นสมาร์ทเพรสเชอร์เกจนะครับในการที่จะทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำสำหรับเทศบาลนี้ต้องใช้เงิน10ล้านบาทครับทุกท่านครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับปัญหามันคือระดับเทศบาลเนี่ยอย่างเทศบาลที่นี่คือข้อมูลจริงมีงบลงทุนเหลือจากงบที่ใช้ในการดำเนินการเพียงแค่ปีละ2ล้านบาทถ้าผมอยากจะทำให้น้ำดื่มของทุกเทศบาลในประเทศไทยได้ครับดื่มได้สะอาดมีเพียงพอใช้ตลอดปีพี่เจมส์ครับตอนกลางคืนครับผมต้องใช้เงินลงทุนของเทศบาล4ปีโดยไม่ต้องทำถนนโดยไม่ต้องทำไฟโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเสียงใน Facebookสี่ปีเก็บเงินลงทุนเพื่อมาทำระบบน้ำนี่แล้วถามว่าเรื่องอื่นยังไงนะครับถ้าไม่ทำถนนก็โดนประชาชนด่าแต่ถ้าทำถนนเจียดไปทำด้วยเมื่อไหร่น้ำประปาถึงจะเสร็จสมบูรณ์และการันตีให้กับประชาชนได้ว่าน้ำประปาที่ผลิตจากโรงน้ำประปานี้กินได้จริงๆต้องใช้เวลา4ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเรื่องนี้มันนำมาสู่อะไรครับมันนำไปสู่ผมคิดว่าปัญหาสำคัญมากในสังคมไทยถ้าเราจะพูดถึงการยกระดับบริการของภาครัฐที่ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอโทษนะครับขอสไลด์ด้วยครับนะครับคือเรื่องนี้ครับผมอยากจะชี้ชวนให้ทุกท่านเห็นถึงปัญหาของระบบรัฐราชการรวมศูนย์ลองนึกดูถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดา1คนเนี่ยวันนี้เราจ่ายภาษี2ทางภาษีทางแรกก็คือจ่ายให้กับรัฐบาลส่วนกลางนะครับภาษีทางที่2เนี่ยเราจ่ายให้กับอปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าที่บ้านท่านจะเป็นอบต.ไม่ว่าที่บ้านท่านจะเป็นเทศบาลเราจ่ายภาษี2ทางภาษีที่จ่ายตรงให้กับอบต.เทศบาลเนี่ยน้อยมากครับอย่างที่เทศบาลที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่มีรายได้เพียงปีละ50ล้านหักค่าใช้จ่ายในดำเนินการออกไปเหลืองบลงทุนเพียงละเหลือเพียงปีละ2ล้านบาทนะครับซึ่งยังต้องดูแลสวนสาธารณะดูแลศูนย์เด็กเล็กดูแลถนนดูแลไฟฟ้าดูแลระบบผลิตน้ำประปานะครับแต่ขณะที่ภาษีส่วนใหญ่เนี่ยเราจ่ายให้รัฐบาลที่อยู่ส่วนกลางปัญหาคือพอจ่ายไปส่วนกลางแล้วให้ระบบราชการนะครับเป็นคนแจกจ่าย
ว่าจะเอางบที่มาจากภาษีเนี่ยไปทำที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาษีควรจะเอาไปทำท่องเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีหรือควรจะมาเอาน้ำพำน้ำประปาที่อาจสามารถหรือเราจะเอาภาษีส่วนนี้มาทำเรื่องโรงเรียนที่เพชรบูรณ์ใครเป็นคนตัดสินครับว่าจะเอาภาษีไปทำอะไรจะไปทำระบบกักเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรที่ร้อยเอ็ดหรือจะเอาไปพัฒนาแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ลำพูนใครเป็นคนตัดสินใจฮะคำถามคือว่าเรากำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะครับเรากำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมแต่ปัจจุบันภาษีของเราส่วนใหญ่ถูกเอาไปให้ที่รัฐส่วนกลางรัฐส่วนกลางเป็นคนแจกจ่ายเองว่าใครควรจะได้รับอะไรโครงการไหนควรจะได้รับการพัฒนาและนี่คือปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยพูดง่ายๆนักการเมืองสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ที่เก่งคืออะไรครับดึงงบประมาณเข้าพื้นที่ได้ใช่ไหมครับนี่คือนิยามการเป็นส.ส.ที่มีประสิทธิภาพสมัยก่อนใครดึงงบประมาณได้พื้นเข้าพื้นที่มากถือว่าเป็นส.ส.ที่เก่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้งบประมาณตัวนี้สร้างความสวามิภักดิ์ทางการเมืองนี่คือนิยามของระบบอุปถัมภ์ถ้าคุณไม่สวามิภักดิ์ทางการเมืองกับผมคุณไม่ได้งบยิ่งปีหลังเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับถ้าคุณไม่สวามิภักดิ์กับระบบคสช.เนี่ยคุณจะไม่ได้งบอะไรเลยนะฮะคุณจะไม่ได้งบพัฒนาอะไรเลยนะครับนอกจากนี้นะครับขอสไลด์ด้วยครับนะครับงบที่ออกแบบมาจากราชการส่วนกลางเมื่อลงไปถึงพื้นที่ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนมันจึงไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนเราเห็นบางที่มีเลนจักรยานสวยงามเลยแต่ไม่มีคนขี่จักรยานใช้เป็นที่จอดรถเพราะประชาชนก็ไม่ได้อยากได้เลนจักรยานที่นั่นเขาอยากได้คลองไส้ไก่เพื่อเป็นทางชลประทานนะครับเราจึงเห็นสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มันไม่ได้รับการบำรุงรักษามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในพื้นที่นะครับและที่สำคัญครับมันไม่ได้พัฒนาประชาธิปไตยมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเป็นเจ้าของภาษีร่วมกันประชาชนหลายคนส่วนใหญ่จึงไม่อยากจ่ายภาษีเพราะไม่รู้ว่าจะจ่ายภาษีไปทำไมนะครับและประการสุดท้ายก็คือประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาเองได้เขาไม่สามารถกำหนดการพัฒนาของพวกเขาเองได้ว่าพวกเขาจะเอาการท่องเที่ยวหรือเอาเกษตรกรรมอยากจะเอาการพาณิชย์หรืออยากจะเอาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเขาไม่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้นะครับพลังการพัฒนาของประเทศไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดมันจึงถูกกักขังไว้คอขวดมันจึงเป็นระบบราชการรวมศูนย์ที่ทำให้พลังในการพัฒนาประเทศถูกกักขังอยู่นะครับทุกท่านครับผมไปเร็วๆอยากให้ดูตัวอย่างของกรณีของประเทศญี่ปุ่นกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นคุณเป็นพนักงานนะครับที่รับค่าแรงขั้นต่ำเดือนนึงก็จะได้อยู่ประมาณ 200,000 เยน 200,000 เยนคือ 60,000 บาท 200,000 เยนนี้จ่ายให้ที่ไหนบ้างครับภาษีจ่ายให้ในระดับเทศบาลเยอะที่สุดนะครับก็คือประมาณ 3.9% แล้วหลังจากนั้นจ่ายให้จังหวัดครับจังหวัดจ่ายให้อีกประมาณ 2.4% แล้วถึงจ่ายให้รัฐบาลส่วนกลางครับให้ประมาณ 2.1% ท่านจะเห็นว่ารัฐที่ได้รับส่วนแบ่งของภาษีรายได้ส่วนบุคคลมากที่สุดในญี่ปุ่นคือเทศบาลคือระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแล้วระดับ prefecture หรือว่าระดับจังหวัดในญี่ปุ่นเนี่ยได้ 2% กลางๆส่วนโตเกียวหรือรัฐส่วนกลางได้เพียง 2.1% นี่คือรายได้บุคคลธรรมดานะครับผมยกตัวอย่างต่อไปนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสัดส่วนรายได้ส่วนกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับจาก101ในญี่ปุ่นรัฐบาลส่วนกลางได้ 42% ท้องถิ่นได้ 57%แต่ในประเทศไทยนะครับรัฐส่วนกลางจาก 100% ของภาษีได้ไป 70% ส่วนท้องถิ่นได้ไป 29% นะฮะดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรมจริงๆอย่าลืมนะครับภารกิจของท้องถิ่นเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องน้ำประปามีเรื่องถนนเรื่องแต่เรื่องการเก็บขยะมูลฝอยการจัดการขยะตั้งแต่สวนสาธารณะจนถึงการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เรื่องศูนย์เด็กเล็กนะครับจนถึงเรื่องสุขภาพของประชาชนจนถึงเรื่องสวนสาธารณะแต่อปท.แต่ละที่ม
มีงบลงทุนเหลือเพียงแค่2ล้านบาทต่อปีทุกท่านครับลองคิดตามผมสักนิดนึงถ้าอปท.ทั่วประเทศเทศบาลกับอปต.ทั่วประเทศเนี่ย 7,000 แห่งเนี่ยอยากจะทำให้น้ำประปาดื่มได้ถ้าใช้ที่เดียวกันสมมติใช้สเกลเท่ากันผมให้2เท่าเลยจาก10ล้านเป็น20ล้านมี 7,000 แห่ง 7,000 แห่ง 140,000 ล้านสำหรับน้ำประปาที่สะอาดสำหรับน้ำประปาที่หมื่นดื่มได้สำหรับผมไม่แพงเลยฮะไม่แพงเลยนะฮะ 140,000 ล้านคำถามคือยังไงก็ทำไม่ได้เพราะถ้าโครงสร้างการจัดสรรภาษียังไม่เป็นธรรมแบบนี้คุณต้องใช้เวลาถึง4ปีที่จะเก็บเงินได้10ล้านโดยไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นเลยไม่ต้องลงทุนเรื่องเด็กเลยไม่ต้องลงทุนเรื่องถนนเลย4ปีเพื่อจะทำให้ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นสำหรับผมแน่นอนที่สุดผู้พูดหลายท่านพูดถึงเรื่องระดับแมกโรซึ่งผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่แต่พอเรามาดูเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกมิตินึงคือความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทที่จะต้องแก้ไขมันซึ่งจะต้องปฏิรูปมันและเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศที่จำเป็นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย4ด้านด้วยกันนั่นก็คืออันดับที่1การปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์ยุติการผูกขาดอำนาจและงบประมาณที่กรุงเทพเรื่องที่2ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องที่3นะครับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และเรื่องที่4ปฏิรูปกองทัพมีแต่ต้องทำ4อย่างนี้พร้อมกันเท่านั้นไปด้วยกันเท่านั้นเราถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอภิวัตสยามปี2475ให้ได้สี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่พูดกันมาเมื่อ89ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ยังทำไม่สำเร็จสี่เรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่คณะราษฎรเคยทำมาแล้วเคยพยายามที่จะทำมาแล้ววันนี้ยังทำไม่สำเร็จแล้วผมเชื้อเชิญทุกท่านภาวะสังคมวันนี้อาจจะอยู่ในภาวะสังคมที่หลายคนหมดหวังหมดกำลังใจผมอยากจะเชื้อเชิญว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจมีแต่การเดินหน้าร่วมกันต่อสู้ร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมมีแต่ต้องใช้แรงของประชาชนเท่านั้นมาร่วมกันทำภารกิจ2475ที่ยังไม่บรรลุผลให้เสร็จที่รุ่นเราครับขอบคุณครับ